ต้อนรับท่านพุทธศาสนิกชนเยี่ยมชมวัดพงสุนันท์วัดพงสุนันท์เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดแพร่ที่สกุลเจ้าหลวงเมืองแพร่ตั้งแต่ในอดีตเป็นผู้สร้างวัดพงสุนันท์แห่งนี้โดยเฉพาะต้นตระกูลวงบุรีประชาสายสรเดชเป็นผู้ที่ร่วมก่อสร้างวัดแห่งนี้ไว้ในพระพุทธศาสนาถือได้ว่าวัดพงสุนันท์นั้นเป็นวัดตระกูลของเจ้าหลวงผู้ปกครองเมืองแพร่อายุปัจจุบันของวัดพงสุนันท์นั้นคือ570ปีทำไมต้องเป็น570ปีตามนานการสันนิษฐานนั้นก็คือพระพุทธรูปที่อยู่ด้านหลังของอาตมาภาพที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะที่มีความงดงามในพระพุทธศาสนามากปรากฏอยู่ในจารึกหนังสือประวัติศาสตร์ของเมืองแพร่ว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามสมส่วนนอกจากนั้นวัดพงสุนันท์นอกจากจะมีพระพุทธรูปในพระอุโบสถหลังนี้แล้วเนี่ยพระอุโบสถหลังนี้สร้างในสมัยของแม่เจ้าบัวถาแม่เจ้าบัวถานั้นเป็นภรรยาของเจ้าหลวงเมืองแพร่และท่านเป็นผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากจึงสร้างอุโบสถหลังนี้ถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเมื่อปีพุทธศักราช2478ที่สร้างสำเร็จเหตุเนื่องจากว่าในช่วงก่อนนั้นมีน้ำท่วมที่เมืองแพร่อุโบสถหลังเดิมนั้นได้ทรุดชำรุดไปแม่เจ้าบัวถาก็เลยบอกบุญแก่ญาติพี่น้องสร้างถาวรวัตถุคืออุโบสถหลังนี้ไว้ในพระพุทธศาสนาซึ่งในสมัยนั้นตรงกับในสมัยของรัชกาลที่7รัชกาลที่7นั้นพระองค์ได้พระราชทานพระฉายาลักษณ์ในการสร้างวิหารหลังนี้ไว้ประจำวัดพงสุนันท์ส่วนอื่นๆภายในวัดที่มีเสนาสนะถาวรวัตถุโบราณสถานในวัดก็คือพระเจดีย์พงสุนันท์มงคลหรือพระเจดีย์หนองเต่าคำพระธาตุพงสุนันท์มงคลหรือพระเจดีย์นั้นเนี่ยในประวัติความเป็นมาแต่ก่อนที่จะช่วงที่เริ่มต้นสร้างวัดนั้นมีหนองน้ำเป็นหนองน้ำเก่าเป็นแอ่งน้ำเก่าแล้วบังเอิญว่ามีเต่าองคำมีเต่าอยู่ในหนองน้ำคนก็เกิดความอยากได้เต่าก็เลยลงเพื่อที่จะไปเอาเต่าในหนองน้ำบังเอิญไปพลัดตกในหนองน้ำก็เลยสร้างเจดีย์ครอบไว้ที่หนองน้ำและมีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนอกจากนั้นในวัดพงสุนันท์ก็จะมีพระพุทธสายญาติพระปางลีลาและพระพุทธรูปอื่นๆอีกมากมายที่ตมาภาพกำลังดำเนินการก่อสร้างก็คือวิหารพระวิหารแก้ว108ยอดที่เด่นตระหง่านที่ในวัดซึ่งตรงนี้เนี่ยดำเนินการก่อสร้างมาร่วมระยะเวลา6ปียังไม่สำเร็จทำไมจึงคิดที่จะสร้างวิหารแก้ว108ยอดวิหารแก้ว108ยอดนี้อาตมาภาพเอาแนวคิดในหลักการของพุทธศาสนาก็คือบทสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือคุณแห่งพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้านั้นมีคุณ56พระธรรมมีคุณ38พระสงฆ์มีคุณ14รวมกันแล้วเป็น108คุณ108ยอดเพราะฉะนั้นบนเจดีย์108นั้นบรรจุพระพุทธรูปในเจดีย์ทุกองค์108องค์นั้นจำนวนถึงแสนกว่าองค์ที่บรรจุไว้นอกจากนั้นพระพุทธรูปปางต่างๆที่ในวิหารแก้วนั้นก็เป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามตามที่มีความงดงามตามหลักการทางพระพุทธศาสนาคือหน้าตาของพระพุทธรูปที่แกะสลักนั้นเป็นไม้สักเป็นไม้ขนุนไม้ขนุนนี่คือความหนุนเนื่องหนุนให้เกิดความเจริญใครก็ตามที่มาขอพรไหว้พระที่วัดพงสุนันท์นั่นก็กราบขอพรจากไม้ขนุนทางเหนือคนทางเหนือนั่นเชื่อว่าได้กราบพร
ขอพรจากไม้ขนุนแล้วทำให้เกิดความรุ่งเรืองเพราะนั้นหน้าตาของพระพุทธรูปองค์แรกเนี่ยเป็นพระพุทธรูปไม้ขนุนหน้าตัก56นิ้วอีก2องค์องค์แรกนั้นเป็นพระพุทธรูปปางพระสิงห์1อีก2องค์นั้นเป็นสมัยสุโขทัยหน้าตัก38นิ้วเท่ากับพระธรรมคุณและอีก2องค์นั้น14นิ้วหมายถึงพระศรีอานหรือพระศรีอริยะเมตไตรและประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุด้านในวิหารแก้ว108ยอดอันนี้คือโบราณวัตถุโบราณสถานสิ่งสำคัญภายในวัดพงสุนันท์ก็เจริญพรญาติโยมได้มาเยี่ยมชมถ้าหากว่ามีโอกาสได้มาแวะที่จังหวัดแพร่ได้มากราบพระขอพรหลวงพ่อพระพุทธรูปพระเจ้าแสนสุขในพระอุโบสถวัดพงสุนันท์เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่อายุ570ปีสร้างในสมัยพระเจ้าติโลกราชพระเจ้าติโลกราชเนี่ยเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ท่านมีพระสนมหรือพระมเหสีพระองค์หนึ่งอยู่ที่จังหวัดแพร่ก็เลยสร้างเป็นที่ระลึกให้แก่คนเมืองแพร่ได้กราบได้ไหว้ได้บูชาก็ขอเจริญพรท่านทั้งหลายได้ชมเสนาสนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพงสุนันท์